สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เรามีข่าวดีมาแนะนำก็คือทางสพันบานเตะแห่งสาตลาวได้พิจารณาเอาทานเซวารัสมาฮับนาทีหัวหน้าครูฝึกของทีมสาตลาวสุดเยาวชนตามที่ว่าเพิ่นถนัดเนาะส่วนทีมชาติส่วนใหญ่ได้แต่งตั้งทานไมเคิลไวส์ครูฝึกชาวเยอรมันมาครับนาทีแทนเนาะซึ่งก่อนจะไปฟังรายละเอียดทางทีมงานของเราขอได้กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปที่ฮู้แล้วว่าทานเซวารัสหัวหน้าครูฝึกชาวสิงคโปร์พาทีมชาติลาวสุดใหญ่สร้างผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในการแข่งขันบานเต AFFซูซูกิครับ2020ก็คือลงสนาม4นัดเสียไปทั้ง4นัดก็คือนัดทำมิตรเสียให้กับทีมชาติเวียดนาม0-2นัดที่2เสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย0-4และนัดที่3เสียให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย1-5ส่วนนัดสุดท้ายเสียให้กับทีมชาติกัมพูชาไปยังขาดลอย0-3นั่นก็เป็นผลงานที่น่าผิดหวังของทางเซวารัสในการทำหน้าที่คุมทีมชาติสุดใหญ่ของลาวเฮาเนาะล่าสุดในเมื่อวันที่7มังกร2022สพันบานเตะแห่งชาติลาวได้มีวิธีแถลงข่าวอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งในวิธีแถลงข่าวได้เน้นเนื้อในใจความว่าได้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าครูฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็คือแต่งตั้งทานไมเคิลไวส์ครูฝึกชาวเยอรมันเนาะที่ว่ามีผลงานโดดเด่นในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ในที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติฟิลิปปินส์นะมาครับหน้าที่หัวหน้าครูฝึกทีมชาติสุดใหญ่ลาวเฮาเนาะส่วนทานเซวารัสสพันบานเตะแห่งชาติลาวและพิจารณาให้ไปคุมทีมชาติลาวสุดเยาวชนก็คือสุดน้อยเนาะซึ่งสพันบานเตะแห่งชาติลาวได้ให้เหตุผลว่าทานเซวารัสมีความถนัดในการพัฒนาเยาวชนนั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งบทในงานของทานเลขาธิการสพันบาทเตะแห่งสาตลาวถึงการแต่งตั้งครูฝึกครั้งนี้เนาะครูฝึกที่จะมาใหม่ธรรมดาแล้วนี่ค่ะมันปกติโควิดมันก็อาจจะได้เดินทางมาแล้วอาจจะมีการแถลงข่าวต่างหากเนาะแต่เอาข้อมูลคร่าวๆเลยแมนเพิ่นซื้อเพิ่นเลยเนาะทานไมเคิลไวส์เนาะเป็นคนเยอรมันถ้าบรรดาท่านเคยติดตามกีฬาบานเตะซูซูกิคัพหรือว่าอยู่ในอาเซียนอาจจะเคยเห็นหน้าคนนี้เนาะเพิ่นเคยคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ในช่วงปี2011หา2014ประมาณนั้นและนำทีมฟิลิปปินส์ถือว่าได้แรงกิ้งที่สูงที่สุดเท่าทีมฟิลิปปินส์เคยได้แรงกิ้งมาอยู่ในโลกนี้หลังจากนั้นเพิ่นได้ไปคุมทีมซาบูบุรีเนาะซึ่งก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีได้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันภาครอบบอลโลกอาจจะเป็นรอบคัดเลือกค่ะทีมโบพิษปัจจุบันนี้ก็คือที่ผ่านมามันก็จะมีแอปพลิเคชันหรือว่าใบสมัครครูฝึกส่งมาหาข้าพเจ้าหลายต่อหลายคนหลายซาดหลายอีหลีบ่อยากจะพัฒนาที่เขาจะเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากว่าเป็นอย่างจึงเลือกผู้นี้กับคือที่ทานโฮมเขาได้เมนชั่นไปแล้วเนาะได้กล่าวไปแล้วหนึ่งในเรื่องประมาณสองประสบการณ์ของเราสามในเรื่องวัฒนธรรมที่เราจะเข้าใจประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนน้ำกันของเราเข้าใจวิธีการเฮ็ดเบี้ยเข้าใจนักกีฬาเข้าใจธรรมชาติของนักเตะที่อยู่ในสาพันธ์บันเตะน้อยๆคือของเขาเนาะก็เลยคือว่าเลือกเรามาเราอาจจะเข้าใจวิธีการเฮ็ดเบี้ยของเขาเพราะว่าจะเป็นกับนักกีฬาหรือว่าระดับบริหารกับพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับการนำทีมไปยุโรป3เป็นเขาจะนำไส้ครูฝึกใหม่อีกเลยเนาะนำทีมยุโรป3ไปกัมพูชาหลักๆ4เกมถือว่าเขาวางแผนจะเปลี่ยนครูฝึกเนาะส่วนครูฝึกผู้เก่าเพราะว่าจะเป็นว่าทางเซวาสเนาะที่ว่าเป็นครูฝึกทีมชาติส่วนใหญ่เขาอาจจะให้เพิ่นเบิ่งแยงเรื่องของการพัฒนาด้านเยาวชนไปเนาะซึ่งตรงนี้เป็นทางที่เพิ่นถนัดทั้งนี้สพันบานเตะแห่งชาติลาวยังได้เซ็นสัญญากับทานไมเคิลไวส์หัวหน้าครูฝึกทีมชาติลาวคนใหม่เป็นระยะเวลา3ปีก็คือจนถึงปี2024นะซึ่งประวัติย่อของทานไมเคิลไวส์ผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คือการคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ว่าประสบผลสำเร็จสูงในการจับอันดับแรงกิ้งของ FIFA ในปี2012เนาะก็คือก้าวขึ้นไปเป็นอันดับ1ของภาคพื้นอาเซียนหลังจากนั้น3ปีแล้วเลยขอลาออกไปเป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติมองโกเลียเนี่ยซึ่งเป็นบอลที่เราเลยครับเคารพในการสนับสนุน
การพัฒนาหวานเตะของประเทศมองโกเลียนะสำหรับปัจจุบันทานไมเคิลไวส์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารและวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไมส์ได้สร้างครอบครัวกับภรรยาที่เป็นชาวญี่ปุ่นและมีลูกสาวนำกัน2คนทานไมเคิลไวส์ได้กล่าวว่าก่อนอื่นขอแสดงความเข้าใจมาต่อสหพันธ์หวานเตะแห่งชาติลาวที่ไว้วางใจให้กับข้าพเจ้าพวกเราจะมีการสนทนาและมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิสัยทัศน์เพื่อที่จะนำพาหวานเตะลาวก้าวสู่ระดับสากลในอนาคตข้าพเจ้ารอคอยที่จะนำเอาประสบการณ์ของข้าพเจ้าไปสู่ข้าพเจ้าคิดว่าการเป็นหัวหน้าครูฝึกคือตำแหน่งที่สำคัญในการนำพานักกีฬาหวานเตะของพวกเราก้าวไปข้างหน้ายิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและรอคอยเวลาที่จะเฮียนฮู้ฮับเอาวัฒนธรรมของประเทศลาวถึงแม้นว่าอันดับฟีฟ่าของเราจะต่ำแต่จะพยายามช่วยให้หวานเตะลาวก้าวหน้าเธอละก้าวนั่นเอง